เส้นทางสู่ความสำเร็จโรงพยาบาลคลีนแอนด์คลีนฮอสพิทอลระดับดีมาก plus นิวทริชั่นเอ็นเป็นร่มเล็กที่อยู่ภายใต้นโยบายร่มใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการโรงพยาบาลคลีนแอนด์คลีนฮอสพิทอลกลุ่มงานโภชนศาสตร์เมื่อรับนโยบายจากผู้บริหารคือท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีท่านนายแพทย์ณรงค์ ทาดาเดชจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการบูรณาการนโยบาย4นโยบายหลักคือ 1. นโยบายระดับประเทศคือ Thailand 4.0 2. นโยบายระดับกระทรวงคือโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 3. นโยบายระดับเขตสุขภาพคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบลดหวานมันเค็มลดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ 4. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีเมืองแห่งสุขภาพกระบวนการดำเนินการการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบต้นน้ำเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนต้องผลิตวัตถุดิบให้กับโรงพยาบาลตามประมาณการใช้ต่อปีและต้องเพียงพอไม่มีสารเคมีกลางน้ำโรงพยาบาลอุดรธานีจัดทำประมาณการใช้วัตถุดิบตามรายการอาหารทั้งปีกำหนดรายการอาหารส่งให้ต้นน้ำล่วงหน้า7วันดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุทีมงานลงพื้นที่จริงที่มีการเพาะปลูกผลการดำเนินการผลลัพธ์ในการดำเนินการที่มีผลต่อปลายน้ำคือผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ประชาชนได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย